สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย Iron Chef Thailand ครับนับตั้งแต่วันนี้ไป12สัปดาห์เต็มครับผมคุณจะได้พบกับปรากฏการณ์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสนุกกว่าเดิมเพราะว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่เราได้นำเซเลบริตี้ดาราที่มีความรักความสามารถในการรังสรรค์อาหารมาสู้กันบน Kitchen Stadium แห่งนี้เพื่อแย่งชิงการเป็นสุดยอดเซเลบริตี้เชฟครั้งแรกและคนแรกของประเทศไทยกับเชฟกระทะเหล็กซีซั่นใหม่ที่เราให้ชื่อว่าสุดยอดเซเลบริตี้เชฟเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย Iron Chef Celebrity Iron Chef Thailand ครับซึ่งอันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับผมว่า Celebrity แต่ละคนนั้นครับผมนอกจากงานในวงการบันเทิงนะครับเขามีเบื้องหลังที่เกี่ยวกับอาหารมาการันตีให้ทุกคนเห็นว่าที่เขาเคยโดนปรามาสว่าทำอาหารไม่ได้อย่างที่พูดนั้นไม่เป็นจริงโดยที่วันนี้ครับผม Celebrity ทั้ง8ท่านนะครับผมจะต้องมาโชว์ฝีมือรังสรรค์อาหารเมนูที่เขาคิดว่าเขาทำอร่อยที่สุดเสิร์ฟให้กับเชฟกระทะเหล็กที่จะทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ของเขาและเซเลบริตี้คนแรกของเราครับเธอคนนี้เธอบอกว่าลิ้นของเธอนี่พิเศษมากลิ้นเธอดีชิมอาหารมาทั่วราชอาณาจักรจนทุกวันนี้มีหนังสือที่การันตีความอร่อยของร้านอาหารเป็นของตัวเองเธอคนนี้คือคุณเจนนิเฟอร์คิมครับเจนนิเฟอร์คิมหนึ่งในสุดยอดเซเลบริตี้นักกินที่หลายคนมองว่าเขาเก่งแต่เรื่องกินเรื่องทำอาหารคงไม่น่ารอดซึ่งความจริงจะเป็นอย่างไรไปฟังจากปากเขากันเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันเจนนิเฟอร์คิมค่ะถ้าเราได้กินของอร่อยมันเหมือนกับการได้รับรางวัลก่อนที่คุณจะทำอะไรมันไม่มีจุดสิ้นสุดว่าจะหยุดชิมเมื่อไรตายแล้วมั้งถึงจะหยุดถ้ามีคนมาบอกเราว่าอุ๊ยทำไม่ได้หรอกดีเด็ดชิมอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนการมองผู้หญิงไม่สวยคนหนึ่งแล้วบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่แซ่บลองหรือยังอะวันนี้ก็จะมาทำอาหารให้เชฟชิมนะคะหนึ่งอย่างมันคือปูผัดต้นหอมใส่ขิงแล้วก็ใส่เล้าจีจริงๆแล้วไปกินที่ฮ่องกงมาแล้วชอบมากแต่เวลาที่เรามีคำว่ามาตรฐานคำว่าอร่อยจากการชิมเยอะๆของเราพี่ว่าเราก็คงจะทำได้ออกมาได้ดีใกล้ๆจะสุก 80% แล้วเนี้ยเราก็เอาเล้าจีใส่ลงไปพอเราไล่รสขมออกด้วยไฟมันจะมีความหวานคือพี่เป็นคนที่ทำอะไรออกไปพี่ไม่แน่ใจหรอกไม่สามารถบอกตัวเองได้ว่าไอ้อย่างเงี้ยฉันเก่งไอ้เงี้ยอร่อยแต่คนที่กินสิ่งที่พี่ทำไปทุกคนบอกว่าอร่อยช่วยไม่ได้จริงและเมนูอาหารสุดพิเศษที่รังสรรค์โดยฝีมือคุณเจนนิเฟอร์คิมก็คือปูทะเลผัดขิงเล่าจีนถือเป็นเมนูชั้นยอดที่ปี่ไปด้วยความอร่อยตอนนี้ก็ได้เวลาที่เชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยจะต้องมาชิมอาหารของคุณเจนนิเฟอร์คิมแล้วล่ะครับการเจอกันเป็นครั้งแรกพวกเขาจะเข้ากันได้ดีหรือตีกันตายเฮ้อไปลุ้นกันเลยครับทำไมต้องตะคุ่มตะคุ่มสวัสดีค่ะถ้าทางอารมณ์ดีเนาะพ่อบ้านมีหนวดดีใจจริงๆเลยได้เจอตัวจริงคือได้ยินแต่ชื่อเชฟป้อมชื่อดังมากเห็นหน้าตาแกปุ๊บถ้าสมมติแกไม่ได้ใส่หมวกแต่งตัวเป็นเชฟอะไรเงี้ยพี่นึกในใจว่าเมียคะรับตีท่อเฮดเดอร์อาหารมันมีรูปรสกลิ่นแต่จริงมันต้องมากินก่อนนะฮะอันนี้กินกินโอเครูปก็คือความน่ากินค่ะถ้าเชฟบอกของพี่ไม่อร่อยพี่ก็จะบอกเชฟว่าออกไปจริงๆแล้วเชฟกินน่ะกินที่รสชาติแต่ว่าเนี่ยมันแห้งแห้งแบบนี้แล้วมันผมไม่เข้าใจว่ามันจะกินกันได้ยังไงแล้วเวลาผัดเนี่ยคิดอะไรอยู่ครับก็โกรธนะนึกในใจเป็นนักร้องไม่ใช่เป็นเชฟด่าลึกนะคุณคิมบอกว่าเป็นกูแม่ก็น่าจะมีสมองที่จะดีไซน์อะไรให้มันดูน่ากินกว่านี้และปูอย่างนี้นะผมขอโทษดีนะให้ผมกินเนี่ยนะกระเดือกไม่ลงผมต้องไปนั่งแกะถ้าจะให้วิจารณ์นะยังอ่อนหักยังอ่อนมันทำให้พี่มีอารมณ์คืนคืนนิดนิดแต่มันจะดีตรงที่ว่ามันจะกระตุ้นให้พี่ว่าคอยดูนะอีกหน่อยสอนฉันนะฉันก็จะดีฉันก็จะเก่งเชฟมันจะภูมิใจว่าเอออีนี่มันก็ไม่ได้เลวร้ายเกินไปโอ้โหนี่แค่เริ่มต้นรู้จักกันเท่านั้นนะครับก็ต่อปากต่อคำใส่กันขนาดนี้แล้วต่อไปพวกเขาจะไปกันรอดไหมเนี่ย
ป็นไงล่ะครับผมลิ้นดีจริงๆนะครับพี่เข้มครับผมดีซะจนคุยกับเชฟป้อมไม่รู้เรื่องเลยผมว่างานนี้เนี่ยถ้าออกมาดีมากไม่ได้ก็คงมีใครเหวี่ยงกระทะใส่กันอย่างแน่นอนและ Celebrity Chef คนต่อไปครับเธอคนนี้เป็นสาวสวยนะครับผมที่จบจากสถาบันอาหารชื่อดังของโลกเลอกระดงเบลอและคะแนนสอบของเธอล่ะครับสูงเป็นอันดับ2ของห้องเพราะฉะนั้นนะครับฝีมือของเธอเนี่ยเรื่องทฤษฎีขั้นตอนการทำสรรอาหารนั้นไม่ต้องพูดถึงความสามารถของเธอนั้นล้นซึ่งวันนี้นะครับผมเธออาจจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันบนที่ชื่นเซเดียมแห่งนี้หรือไม่ก็อาจจะต้องลากชื่อเสียงของตัวเองรวมถึงชื่อเสียงของสถาบันเสียไปพร้อมๆกันบนเวทีแห่งนี้ครับเธอคนนี้คือคุณบัวชมพูฝาดครับค่ะบัวชมพูฝาดนะคะพอดีตอนนั้นมีเลอกระดงเบลอดุสิตนะคะเข้ามาเปิดปีแรกแล้วก็สำหรับการเรียนจบมานะคะก็คุณจะได้ใบก็จะสามารถออกไปประกอบอาชีพเชฟได้คืออาหารเนี่ยเราต้องเข้าใจเขานะอาหารมันไม่ได้เสพที่ปากอย่างเดียวเสพที่ตาด้วยหน้าตาต้องดีมีกลิ่นยิ่งดีน่าจะดีกว่าไม่มีพื้นฐานมาเนาะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เขาสืบต่อกันมาแบบเป็นร้อยๆปีแล้วแล้วบอกคิดว่ามันก็เวิร์กอ่ะวันนี้ทำเมนูคิดชื่อเองด้วยเป็นสเต็กสลัดคีนัวซอสแซ่บให้รสชาติที่มันมีความแบบเบาๆสดชื่นก็เป็นสลัดแล้วก็คีนัวก็เพิ่มความเป็นเนี่ยคาร์โบไฮเดรตซอสเนี่ยก็จะให้ความสำคัญเวลาทานสเต็กก็จะต้องมีซอสนะซอสอันนี้ก็คิดขึ้นมาใหม่เพราะว่าเราอยากให้มันมีความผสมผสานของความเป็นตะวันตกก็คือสเต็กใช่ไหมคะความเป็นไทยเนี่ยพอเรานึกถึงเนื้อเราก็จะนึกถึงแบบเนื้อน้ำตกแล้วจะสองอย่างนี้มาผสมกันออกมาเป็นเมนูนี้เมนูสเต็กเนื้อจิ้มแจ่วสเต็กเนื้อย่างแบบมีเดียมแรงทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วรสแซ่บแบงไปด้วยความนุ่มชุ่มฉ่ำในทุกคำที่ได้ทานและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เชฟกระทะเหล็กอาหารตะวันตกแนวอินโนเวทีฟจะต้องมาชิมอาหารกับคุณบัวชมพูฟอร์ดแล้วนะครับมาเดี๋ยวไม่รู้จักนะเนื้อต้องไปทำอะไรก่อนหรือเปล่าครับก็หมักค่ะหมักโอเคนะไม่ได้ดิบมากสวยเลยฮะก็อย่างที่เห็นนี่ก็คือเนื้อออกมาสีชมพูเนื้อแบบว่าเกรดดียังไงคะจี๊ดจ๊าดไหมคะแต่เชื่อว่าคีนัวมันจืดไปฮะมันไม่มีรสชาติถ้าเกิดว่าเชฟทานทั้งหมดกับผักด้วยอ่ะมันจะไม่จืดแต่ว่าอาจจะตักไปวิถีเท่านั้นเองครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าดิชสำหรับดิชนี้ยังเอาเข้าไปแข่งไม่ได้ยังเอาเข้าไปแข่งไม่ได้เจอเชฟทีแรกเนี่ยเราจะทำอาหารที่ไม่พลาดก่อนเชฟบอกว่ายังไม่พอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีเทคนิคคุกกิ้งของเราเราก็แบบไปไกลกว่าคนอื่นแล้วถูกไหมฮะเราเรียนมาด้วยได้เปรียบเลยเดี๋ยวเราไปลุยกัน Get ready to rumble อันนี้คือผมต้องทำด้วยหรือเปล่าต้องทำผมทำด้วยใช่ผม Let's get ready to rumble แล้วก็แบบมองแบบคู่ต่อสู้ Let's get ready to rumble อย่างนี้เลยใช่ไหมแบบตอนนี้แบบตรงนี้แหละไม่ยากมันร้องเพลงเลยมันร้องเพลงแม่ดูท่าทางคู่นี้จะเป็นคู่ที่ลงตัวน่าจะทำงานร่วมกันได้ไม่ยากเลยล่ะครับช่วงหน้าเรากลับมาดูกันต่อว่าเรื่องราวของสุดยอดเซเลบริตี้คนต่อไปจะแซ่บเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนห้ามพลาดครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่คิทเช่นเซเว่นเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยคิทเช่นบัตรที่เราให้ชื่อว่าสุดยอด Celebrity Chef เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย Iron Chef Celebrity Iron Chef Thailand ครับดูกันไปแล้ว2คนมาว่ากันที่ Celebrity คนต่อไปเลยดีกว่าเขาเป็นนักร้องดังเขาเป็นขวัญใจพ่อยกแม่ยกทั่วฟ้าเมืองไทยแถมยังเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังที่เกิดมาแพ้การแข่งขันบนKitchen Stadiumของเราที่ผมว่าโอ้หน้าแตกไม่เบาเลยทีเดียวแต่เขาบอกว่าเขามั่นใจเขาคือพี่เอกชัยศรีวิชัยครับศรีวิชัยเซเลบริตี้ผู้ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังของภาคใต้หลายคนมองว่าเขาเปิดร้านอาหารตามกระแสส
่วนเรื่องอาหารไม่รู้จริงบทสรุปที่แท้จริงคืออะไรไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมเอกชัยศรีวิชัยครับก็เรารู้จักสิ่งที่มันเป็น DNA ของเราอะรสชาติดั้งเดิมของอาหารที่พ่อแม่ทำให้เราทานใครเกิดที่ไหนมันก็ต้องเข้าใจที่นั่นของที่ต้องเข้มข้นจะต้องเป็นเอกลักษณ์ของปากใต้วันนี้มาทำคั่วกลิ้งกุ้งแต่โดยปกติคั่วกลิ้งเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไม่ค่อยแท้สูตรมันก็เป็นเรื่องของเครื่องแกงของปากใต้เพียงแต่เราเปลี่ยนจากเนื้อหมูมาเป็นกุ้งถ้าเป็นเชฟใต้เขาจะแบบโอ้ถูกต้องแล้วไหนอ้วนนี่ร่อยที่สุดเลยผัดนี้เลยใส่ไปเลยเชฟจะได้แบบทานแล้วแบบตาสว่างแกงปากใต้เนี่ยพริกครกหนึ่งคือจะมาบอกว่ารสไอ้นนท์รสไอ้นี่รสไอ้นั่นเบาไอ้นั่นเบาไอ้นี่ไม่ทำของพี่ต้องแบบขึ้นพ้นแบบปากใต้แล้วพี่ว่าเดี๋ยวเชฟต้องบอกว่าเผ็ดไทยอ่ะเดี๋ยวจะลดลงนิดลดเผ็ดลงนิดนึงแต่พี่ไม่ลดมากเดี๋ยวพี่เสียความเป็นใต้พี่ต้องผัดให้เครื่องแกงหอมพี่ว่าถ้าเครื่องถึงกะปิชั้นดีมันเข้าได้ตัวกุ้งกับพริกแกงมันกลมเกลียวมันนัวการปรุงอาหารมันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์เชื่อมความรักอาหารปักใต้ทุกชนิดก็ถูกผ่านเมนูแม่ปรุงมาสู่ลูกที่ผมอาหารของคนที่อร่อยที่สุดทั่วโลกคือกับข้าวแม่และเมนูอาหารสุดพิเศษที่รังสรรค์โดยฝีมือคุณเอกชัยศรีวิชัยก็คือเมนูคั่วกลิ้งกุ้งรสเด็ดเผ็ดกลมกล่อมถือเป็นเมนูอาหารใต้สุดเด็ดที่จัดจ้านถึงใจจังหูตอนนี้ก็ได้เวลาที่เชฟทะเลอาหารไทยจะต้องมาชิมอาหารฝีมือของคุณเอกชัยเขาจะทำให้เชฟทุกคนรู้สึกประทับใจในเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนไปลุ้นกันเลยครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทีมงานหล่อมากเขาบอกเจอแซ่บแน่ๆแซ่บสวยที่สุดเลยโอ้โหคุณเชฟโชคดีมากเลยสาวสวยหุ่นดีเซ็กซี่ที่สุดไม่เคยมีใครทำผมเดินเข้ามาเนี่ยผมได้กลิ่นกุ้งเลยใช่ป่ะโอ้ผมเจอของดีแล้วแค่กลิ่นเนี่ยเขาสัมผัสได้แล้วว่าเป็นกลิ่นกุ้งเนี่ยแบบสุดยอดนะผมว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบรู้จริงๆคือมือโปรจริงๆคือรู้เรื่องรสชาติรู้เรื่องกลิ่นและที่สำคัญที่สุดคือเขาเป็นเชฟอาหารไทยใช่เลยเนี่ยคนเนี้ยใช่เลยตอนนี้อาหารดาวรุ่งในเมืองไทยเนี่ยอาหารใต้เออแบบถึงเวลาผมละใช่วันนี้อาหารของเราเนี่ยรสชาติเป็นหลัก10คะแนนแต่ชิมแล้วจะเหลือ9เหลือ8เหลือ3เหมือนหมอตรวจไข้กูเลยแล้วกำลังจะพิพากษาแล้วพี่เอกเป็นคนที่แบบไม่ค่อยใส่ใจอะไรสักอะไรได้ก็ได้แต่ตะเกียบพี่ลุ้นตอนที่เขาตักคือเหมือนกับเราไปตรวจเลือดอะแล้วรอหมอบอกว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วลีลาเขาก็เยอะด้วยกว่าเขาจะกินอะยังไม่วิจารณ์เต็มมาเครื่องมาใช่แหละคือใต้แท้ๆแต่สำหรับเชฟแล้วเนี่ยมันยังเผ็ดไม่พออาจจะเป็นเพราะเรื่องเครื่องเสิร์ฟไม่น้อยนะตะกี้ก็ใส่กลัวนะกลัวว่าเผ็ดเกินใช่ขาดเผ็ดนอกนั้นอร่อยครับเก็บคำนี้ไว้ให้ดีนะครับอร่อยครับเท่าที่จับไอเดียได้คือเป็นคนละเอียดถึงตั้งแต่อินกรีเดียนถ้าเกิดเขามีเวลาผมมั่นใจว่าแกต้องทำได้ดีกว่านี้แต่พี่แกเคยดูรายการอยู่แล้วใช่ไหมดูเชฟเอียนเชฟบุญธรรมเชฟป้อมเชฟไก่ผมไม่สนเราไม่ได้แข่งกับเขาเราแข่งกับตัวเองดีมากเอาเป็นว่าชนะเลิศสุดยอดเข้าใจพี่แล้วก็แบบรู้เนเจอร์พี่พิจารณาแน่นอน
ไม่น่าเชื่อครับว่าเชฟชุมพลจะโชคดีขนาดนี้เหมือนสวรรค์ส่งมาให้เข้ากันเป็นปีเป็นขุยอะไรจะเป็นทีมเวิร์คที่ดีขนาดนี้มาดูเซเลบริตี้คนต่อไปกันเลยดีกว่าครับคนนี้นะครับผมเขาเป็นหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นมีความคิดเป็นของตัวเองมีความเป็นศิลปินสูงแถมเป็นเจ้าของร้านอาหารอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดคนนี้ไปเจอกับพี่เอกชัยศรีวิชัยบอกเลยนะครับผมว่าต้องเป็นแบทเทิลของร้านอาหารกันอย่างแน่นอนเขาคนนี้คือพี่เปิ้ลนาคอนครับเปิ้ลนาคอนเซเลบริตี้ผู้ผันตัวไปเป็นผู้บริหารร้านอาหารหลายคนมองว่าเขาคงเก่งแต่เพียงด้านการบริหารร้านส่วนเรื่องทำอาหารคงไม่น่ารอดโอ้พี่เป็นผู้บริหารพี่บริหารโปรเจกต์แต่ละอันเนี่ยเจ๋งมากไปเรียกมาวัดได้ไงที่บอกว่าเจ๋งๆอ่ะไปดูตัวเลขกันพี่เป็นผู้บริหารเพราะนั้นแพ้พี่ไม่เสียอยู่แล้วพี่กำลังมาแข่งกับคนที่ทำอาหารเก่งซึ่งพี่ทำอาหารไม่เก่งแพ้พี่ไม่เป็นไรคุณเตรียมปิดร้านเลยนะถ้าชนะมาอาหารเนี่ยจริงๆทำมาตั้งแต่เด็กแล้วเราถนัดในเรื่องของครีเอทีฟถนัดเรื่องของคิดนั่นคือจุดเริ่มต้นของการครีเอทเรื่องของอาหารก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมาทำกุ้งอยู่ในปาร์ตี้วันนี้ปาร์ตี้เพิ่งเริ่มมันจะร้อนมากร้อนดังกับไฟเออร์งงอะดิใช้กุ้งเนี่ยไปอยู่ในสูตรของเราก่อนที่จะเอาลงน้ำมันร้อนพอมันไปรวมตัวอยู่ในปาร์ตี้ปุ๊บเนี่ยความร้อนและอุดของปาร์ตี้เนี่ยมันจะลุกโชนเป็นไฟออกแล้วเฮ้ยอยู่ในปาร์ตี้แล้วเดินกับเฟ่และนี่คือ8พิตตี้ในปาร์ตี้ของเราคืนนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะราดน้ำซอสที่เราปรุงโดยที่เป็นสูตรของทางร้านเองที่ไม่มีใครมีเมนูที่พี่เพิ่งทำให้กินเรียกว่ามันเกินเทพรอชมและชิมกันและเมนูอาหารสุดพิเศษที่รังสรรค์โดยฝีมือคุณเปิ้ลนาคอนก็คือเมนูกุ้งในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร์กุ้งแม่น้ำตัวโตทอดจนสุกเหลืองราดด้วยซอสมะขามรสเปรี้ยวหวานทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นจะต้องมาชิมและคอมเมนต์อาหารฝีมือของคุณเปิ้ลนาคอนล่ะครับเขาจะทำให้เชฟรู้ใจสักแค่ไหนไปลุ้นกันเลยครับเข้ามาแล้วเหรออ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นึกว่าใครส่งของเหรอแล้ววันนี้อาหารเป็นยังไงบ้างครับทำอะไรพี่เป็นใครอ่ะครับเอาคุยให้รู้เรื่องก่อนพี่เป็นใครครับผมเป็นคนสิครับเอาเหรอครับโอ้โหเราก็นึกว่าพายุนบกครับไม่รู้เป็นอะไรนะถ้าคนไหนสูงชะตาเราจะแซวเยอะอันนี้แต่เชฟบุญธรรมเนี่ยคือผมจะรู้จักได้ยินชื่อมานานแล้วครับคอนมโนครับที่ไม่สดเนี่ยที่แพงๆไงครับก็แต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่อยากต่อยเฉยๆตอนนั้นครับอืมให้กระคืบเลยโอ้ถ้าไม่มีคนไปกินร้านผมนะโทษผมโทษผมโทษผมชิมเลยนะครับครับเชิญครับเชื่อดิเชฟจะต้องถึงกับสะบัดเลยอร่อยโอ้โหกุ้งตัวกุ้งเป็นไงตัวกุ้งถือว่าไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่เหมือนกับไม่ใช่แบบเอามาจากบ่อแล้วก็มาย่างถ้ากุ้งเอามาจากบ่อแล้วย่างใช่ครับกุ้งเป็นมันจะข้างหลังมันจะไม่ลอกครับแต่นี้อย่าไปทำนะครับโคตรเผ็ดเลยนะครับโคตรจืดเลยโคตรจืดแล้วยังโคตรเผ็ดอีกนะครับแต่ว่าไอเดียที่แกใส่เข้าไปเนี่ยผมว่าดีมากผมก็อาจจะมาเพิ่มเติมที่มันขาดหายไปครับโอเคครับก็ขอบคุณแม่สำหรับคำติชมแบบว่าจริงใจตรงๆนะไหนๆเราก็คู่กันแล้วทีนี้เนี่ยพี่กับผมเนี่ยต้องไปด้วยกันละเราต้องเป็นแชมป์ให้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเขาจะสามารถ
ทำให้เราประสบความสำเร็จไปด้วยกันได้หรือเปล่าเพราะบางทีการมาบอกว่าอันนี้ไม่อร่อยเลยหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่เกิดอะไรใหม่ๆก็ได้ผมขอถอนคำพูดแล้วกันครับเมื่อกี้ที่พูดไปเพราะดูจากทรงแล้วชุมพลกับพี่เอกคือสวรรค์พี่บุญธรรมครับพี่เปิ้ลดูจะเละๆยังไงก็ไม่รู้แต่พี่เปิ้ลรู้ไหมครับว่าพี่บุญธรรมนะครับผมเชฟกระทะเหล็กของเราเพิ่งเปิดค่ายมวยระวังนะครับไปแกล้งแกเยอะๆเดี๋ยวพี่บุญธรรมเขาจะต่อยเอาขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมแห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอาหารเชฟไทยแลนด์ซีซั่นใหม่ที่เราได้ให้ชื่อว่าสุดยอดเซเลบริตี้เชฟเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอาหารเชฟเซเลบริตี้อาหารเชฟไทยแลนด์ครับสนุกแน่ๆนะครับผมดูไปแล้ว4เชฟนะครับลองคิดนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามาว่ากันต่อเลยนะครับกับอีก1เซเลบริตี้คนต่อไปเธอคนนี้นะครับผมผันตัวเองมาเป็นเชฟมีความสามารถนะครับผมในการรังสรรค์อาหารในโลกโซเชียลที่มีคนกดไลค์เธอกว่า 800,000 คนแต่ก็ยังไม่วายครับผมถูกประณามว่าเก่งแต่ในจอหรือเปล่าชีวิตจริงไม่น่าจะทำได้จะมาพิสูจน์บน Kitchen Stadium แห่งนี้ว่าเธอไม่ได้เก่งเฉพาะในจอแต่อย่างเดียวแต่ตัวจริงของเธอนั้นก็เก่งเหมือนกันเธอคนนี้คือคุณสายเจริญบุระครับสายเจริญบุระเซเลบริตี้พิธีกรรายการอาหารอันโด่งดังในโลกโซเชียลหลายคนมองว่าโลกแห่งความจริงทำอาหารไม่เป็นแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรไปฟังเธอเล่าดีกว่าครับสายเจริญบุระนะคะเป็นนางเอกร้อยล้านคนแรกก็ไม่ได้อะไรมากพอรายการมันชื่ออร่อยสร้างภาพอะมีคนบอกว่าเฮ้ยดีแต่ภาพหรือเปล่าเห็นไม่ใช่หรอว่าทำอยู่อะเราไม่ได้สนใจในเรื่องว่าแบบคนบอกว่าสร้างภาพหรือไม่สร้างภาพเพราะเรารู้ว่ามันทำได้จริงๆแล้วมันก็มีคนที่ทำตามอยู่สำหรับเมนูวันนี้ที่ซายจะมาทำให้เชฟได้ลองชิมนะคะก็คือเป็นซุปครีมผักโขมทำไมต้องเป็นซุปครีมผักโขมใช่ไหมเราต้องหารสชาติที่ตรงกลางกันก่อนอะถ้าคุณเชฟกินแล้วบอกว่าเค็มไปเลี่ยนไปหนักไปริชไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบอ๋อมนุษย์ทั่วไปเขาต้องแบบลดนะหรือเพิ่มนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีกับข้าวไทยมันพอมันเผ็ดหรือมันอะไรอย่างงี้แล้วมันเกลี่ยยากเราว่าอันเนี้ยก็คือแบบเหมือนหาค่ากลางกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอาตัวรอดอ่ะจริงๆแล้วอ่ะขั้นตอนการทำก็เทกับมาในหม้อต้มเติมวิปปิ้งครีมเสร็จจบง่ายมากนี่ไงการทำกับข้าวมันคือแค่นี้เองเว้ยแล้วทำไมทุกคนจะไม่ฉันสร้างภาพไม่ฉันทำได้จริงและเมนูอาหารสุดพิเศษซุปครีมผักโขมรสเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมเพิ่มความอร่อยด้วยเห็ดแชมปิญองและแพสลีซ่าหากใครได้ทานจะต้องติดใจและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เชฟกระทะเหล็กอาหารเอเชียนแนวผสมผสานจะต้องมาชิมและคอมเมนต์อาหารฝีมือของคุณทรายล่ะครับเครียดเนาะเหมือนเราวันเลนไทน์ที่ไม่มีวันมาถึงไงไม่รู้อะแล้วมันก็เย็นแล้วไงถ้ามันไม่อร่อยมันก็ไม่ใช่ความผิดฉันปะวะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเดี๋ยวขอใส่หมวกไปด้วยระหว่างนี้นะฮะก็หันไปแล้วเป็นอาแล้วแบบฮะโอ้ยโอเคอ่ะอายุก็เท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าน่าจะชี้หน้าด่ากันได้อ่ะสวัสดีค่ะเรียกให้เรียกให้เรียกพี่หรือเรียกน้องหรือเรียกน้องก็ได้ฮะอายุ25เองชิมทำ7โมงเนี่ยมากิน10โมงเนี่ยพูดก็คือเขาก็จะเป็นคนแบบแรงๆหน่อยเป็นตัวของตัวเองสูงซึ่งเราแบบเป็นคนซอฟๆคิดต่อไหมคะสักนิดนึงว่าอย่าเลยครับสัมผัสได้ว่าต้องมีแบบถึงจุดนึงจะต้องแบบกรี๊ดใส่กันอ่ะมันเกือบได้แล้วล่ะแต่เอาตรงแต่เลยมันยังปั่นมันยังไม่ละเอียดนี่ปั่นนี่มันไม่นุ่มเลยเหรอมันต้องนุ่มนี่จะใส่สายยางได้อยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเค็มได้กว่านี้นิดนึงก็จะดีครับสรุปแล้วก็คือโอเคนะมันก็คงจะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้อ่ะก็โอเคคือก็เกรงใจก็เห็นโอ้ยด่ามันตั้งครึ่งทางแล้วก็แบบว่าเอาให้มันจบปะเอาไปเททิ้งไปเททิ้งบอกแล้ววันหลังก็ซื้อของซื้อดีๆมาด้วยไงอย่าให้เอาของไม่ดีแล้วมาทำกับข้าวนี่เชฟเขาไม่ชอบโอเคนะคะไปจัดการให้ละนี่คือเราต้องคู่กันจริงๆนะถ
ถามใส่บ้างสิว่าใส่อยากไหมอ่ะเออโทษคนอื่นเขาตลอดเลยไม่โทษตัวเองเลยอ่ะก็เนี่ยก็รู้แล้วใช่ไหมว่าจะโดนอะไรอ่ะเอาละสิครับจะมาพิสูจน์ฝีมือตัวเองแท้ๆแต่ยังไม่ไหวครับผมจับคู่กับเชฟอาร์ตเถียงกันไปเถียงกันมาอย่างนี้ผมว่าจะได้มัวแต่เถียงกันจนไม่ได้ทำอาหารกันหรือเปล่าแล้วอย่างนี้จะสู้เซเลบริตี้คนที่6ของเราคนนี้ได้หรือเปล่าครับเขาคนนี้เป็นหนุ่มนักร้องชื่อดังที่รักในการทำอาหารและมีความฝันว่าวันหนึ่งเขาจะต้องมีร้านอาหารเป็นของตัวเองให้ได้เขาคือคุณโย่งอามแชร์ครับสวัสดีครับผมโย่งอามแชร์ครับเจ้าของร้านอาหารในอนาคตการทำอาหารเนี่ยมันคืองานศิลปะงานความงามทางอาหารก็คือความงามในรสชาติความงามในกระพุ้งแก้มกินแล้วรู้สึกแบบเหมือนเสื้อผ้าหลุดออกมาทีละชิ้นอย่างเงี้ยครับด้วยความชอบศิลปะทุกแขนงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลองสร้างงานศิลปะนี้ดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ความฝันจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยก็อยากจะมีร้านอาหารที่มันเท่ๆไม่ใหญ่มากทำอาหารแบบครีเอทีฟนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็เอาความเป็นออริจินอลของประเทศไทยเราเนี่ยมาผสมกันมาฟิวชั่นกันวันนี้อะครับก็เป็นเมนูที่ไม่ง่ายไม่ยากคือส่วนตัวชอบทำอาหารอบผมชอบกินอกไก่ชอบชีสชอบเพสโต้ชอบพาร์มาแฮมก็เลยเอาทุกอย่างที่ชอบเนี่ยมารวมกันแล้วทีนี้คือด้วยความที่อยากทำอาหารให้ภรรยาทานก็เลยเป็นเมนูนี้ขึ้นมาตั้งชื่อมันว่าไก่อบอุ่นไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องพิสูจน์มันก็ต้องใช้การพิสูจน์เพราะว่าด้วยความที่เป็นนักร้องมาเป็นนักแสดงมาคนก็อาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ทำอาหารเนี่ยอร่อยไหมน่ากินไหมอะไรเงี้ยครับก็พิสูจน์กับภรรยาคนนี้อาจจะไม่พอเพราะว่าคือไม่ว่าผมจะทำอะไรเมียผมก็ชมอย่างเดียวอาจจะเป็นมาตรฐานไม่ได้ก็อาจจะต้องให้เมียชาวบ้านชมบ้างครับผมซีเรียสจริงจังนี่แต่ที่แต่ว่าดูถ้าดูแล้วมันมีเหตุผลก็โอเคก็ฟังเพราะผมเป็นคนแฟร์มากก็เรื่องของเรื่องเราก็อยากให้น้องเขาชนะมีแรงเลยชิวๆก็เอาแห้งก็แห้งจริงรสชาติไม่มีก็ผิดก็เราก็ได้รู้ไงว่าเราต้องปรับปรุงคือถ้ามัวจนปรับอุ้ยอร่อยจังมันก็ได้แค่นี้อันนี้เดี๋ยวมันต้องคืนอันนี้ถือว่าจริงผมก็ชอบทำอาหารนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งมากแต่ทีนี้อาหารสำหรับผมเนี่ยมันก็เหมือนกับงานศิลปะครับหลายๆคนเนี่ยที่มาแข่งขันเนี่ยน่ากลัวทั้งนั้นเลยผมก็เชื่อว่าผมก็มีในสิ่งที่ทุกๆคนไม่มีกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทนะครับความฝันของคุณโย่งนั้นมาพร้อมกับความมั่นใจแต่พอโดนเชฟไข่คอมเมนต์ไปเท่านั้นแหละดูหน้าเขาจะเสียๆนะฮะไม่รู้ว่างานนี้จะต้องกลับไปร้องเพลงเหมือนเดิมหรือเปล่าขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยซีซั่นใหม่กับปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เราได้นำเหล่าเซเลบริตี้ดาราที่มีชื่อเสียงที่มีใจรักในการอาหารถึง8ท่านมาแบทเทิลกัน12สัปดาห์เต็มเพื่อตำแหน่งสุดยอดเซเลบริตี้เชฟคนแรกของประเทศไทยครับ
มาว่ากันต่อเลยครับผมที่เซเลบริตี้คนที่7ของเราคนนี้ครับเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ตัวใหญ่หรือตัวสูงนักแต่เขาบอกว่าฝีมือการทำอาหารของเขานั้นสูงกว่าตัวแน่นอนเพราะเพียงในเวลาอันเล็กน้อยนะครับผมเขากลายเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารมากถึง19สาขาแต่ก็ยังไม่ไหวครับมีคนเข้าไปในโซเชียลมีเดียแล้วก็รีวิวร้านอาหารของเขาว่าไม่เห็นจะอร่อยเลยเขาก็เลยจะใช้โอกาสในการแบทเทิลครั้งนี้ครับผมมาพิสูจน์ฝีมือของเขาให้คนที่ปรามาสเขาเห็นว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้จักฝีมือการทำอาหารของเขาดีพอเขาคนนี้คือพี่อุ้ดเป็นต่อครับสวัสดีครับพี่น้องครับอุ้ดเป็นต่อครับเจ้าของร้านชาบู19สาขาที่บอกว่าร้านอาหารไม่อร่อยถูกร้านคนเขาจะพูดสักคนนึงคือคุณนี่แหละมันจะไม่อร่อยได้ไงครับในเมื่อผมคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าตัวผมเองแล้วผมว่ามันต้องอร่อยครับถ้าไม่แน่จริงนะผมไม่มารายการนี้ได้หรอกครับผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นวันนี้มาทำหนึ่งเมนูอันแรงหมูไม่ใช่หมูธรรมดานะหมูสันคอผมในอาหารไทยผมอาจจะไม่ได้จบมาจากเรือดานดงเบืออะไรเหมือนคุณเรือชมพูทฤษฎีอาจจะแน่นนี่แต่ว่าปฏิบัติอาจจะแป๊กก็ได้คุณอยากร่วมพิเศษยังไงใช่ไหมฮะผมใส่ใจผมมีวิธีการทำให้สวยหมูต้องสุกแค่ไหนกะทิต้องข้นแค่ไหนสังเกตว่าผมจะใช้หัวมากกว่าหางเพราะว่าต้องการความเข้มข้นดุดันวัตถุดิบที่ผมเลือกพริกแกงพะแนงต้องมาจากร้านไหนไม่ใช่ที่ไหนก็ได้หมูสันคอต้องเป็นหมูที่ตายวันเสาร์แล้วก็ประกอบอาหารได้วันอาทิตย์ให้เกิดการตามสูตรนะนี่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะทำให้เชฟได้ลองชิมดูแซ่บเมนูพะแนงหมูสันคอพะแนงหมูใส่เนื้อหมูส่วนสันคอติดมันนุ่มๆเคี่ยวจนเข้มข้นเป็นเมนูเรียบง่ายที่แฝงไปด้วยความอร่อยโอ้ยพระเจ้าโอ้โหเป็นฝรั่งเลยคือดีใจหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็สวยด้วยเราจะมีอะไรที่ทำให้เราใจร้อนๆทำให้เราซอฟลงดอบลงน่าจะเป็นทางเท่านั้นธรรมดาก็คนกลัวเมียอยู่แล้วบอกผมจริงๆก็ได้ไม่ดื้อหรอกครับครับขับขาครับเชฟครับวันนี้ครับเชฟไก่คิดว่าใครคนกันเองนะค่ะผมนึกว่าจะเจอเชฟป้อมซะแล้วโอ้ยดีใจมากเลยเพราะว่าหนึ่งคือคุ้นเคยกันเคยไปถ่ายรายการช่วง Cooking with Iron Chef ด้วยกันดีไว้เจอคนรู้จักจะได้ไม่ต้องเกรงใจจะได้แบบกล้าพูดตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ลองชิมได้เลยไหมอันนี้คืออะไรลองชิมได้เลยอันนี้คือพะแนงหมูครับพะแนงสันหมูสันคออืมหอมมีหอมด้วยอืมอร่อยอ่ะเฮ้ยพี่น้องครับเขินจังเลยอืมอร่อยมากเลยโอ้ขอบคุณครับตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยทีมงานมีข้าวให้เชฟไหมฮะไม่นี่แบบใจชื้นเลยอ่ะทำอาหารอร่อยใช่ไหมครับอืมก็เห็นแล้วก็เฮ้ยทำไมพี่ทำง่ายขนาดนี้แบบเอาอะไรไปสู้เขาเนี่ยพี่อู๊ดเคยก็ทำอาหารแบบบ้านๆอ่ะเหมือนร้านข้าวแกงแต่ว่ามันธรรมดาเกินไปครับเพราะว่ามันถ้านำเสนอแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากอาหารร้านข้าวแกงที่เราไปสั่งแล้วเขาตักมาเสิร์ฟให้เราสมมุตินะคะเอาสันคอหมูมาหั่นเป็นชิ้นสเต็กประสบการณ์แรกเลยที่ได้คือการคิดเองอาหารนี่แหละเขาเรียกว่าคนมีประสบการณ์ที่จะสอนเราได้คนที่จะบอกเราได้โป๊ะแรกต้องเป็นอย่างนี้รสชาติที่พี่อู๋ทำอ่ะรสมือพี่อู๋น่ะถูกปากนะเดี๋ยวเราปรับทัศนคติปรับเรื่องจะนำเสนอน่าจะไม่มีปัญหาอ่ะคุณบอกว่าร้านผมไม่อร่อยคุณต้องไปลองชิมใหม่นั่นแหละว่าร้านผมเนี่ยมันอร่อยจริงๆจากเชฟด้วยผมไม่ได้นัดกันด้วยนะถ้าไม่แน่จริงนะผมไม่มารายการนี้ได้หรอกครับผมจะทำให้ดีสุดครับเชฟไก่รับรองครับว่างานนี้ต้องไปลองชิมครับ
ต้องมาช่วยกันลุ้นนะครับผมว่าจบจากการแบทเทิลครั้งนี้ไปพี่อู๊ดจะเปิดชาบูสาขาที่20หรือจะต้องปิดหมดทั้ง19สาขาอันนี้ก็ช่วยให้กำลังใจกันไปด้วยกันครับคนสุดท้ายแล้วครับสำหรับเซเลบริตี้คนนี้โอ้โหสาวเซ็กซี่คนนี้มากความสามารถจริงๆมากความสามารถและก็รักในการทำอาหารแต่คนพูดว่าความสวยความเซ็กซี่ของเธอหน้าตาแบบนี้ไม่มีทางทำอาหารไม่เป็นหรอกเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่ได้เพราะฉะนั้นการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์และบ่งบอกว่าคนสวยและเซ็กซี่ที่เพียบพร้อมอย่างเธอนั้นก็มีฝีมือในการทำอาหารและก็สามารถเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนที่ดีได้เหมือนกันเธอคือคุณกิฟซี่เกิร์ลี่เบอร์รี่ครับกิฟซี่นะคะก็เป็นทั้งนักร้องและนักแสดงค่ะก็อยู่วงการมา19ปีค่ะก็เรียกว่าทำมาทุกอย่างแล้วยกเว้นเดินแบบค่ะถ้าสูงถึงก็จะได้เดินวันนี้น่าจะทำเมนูที่เรียกว่าเรียบง่ายแต่ว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของที่บ้านก็จะเป็นเมนูของแม่ก็คือข้าวผัดผักกระเฉดคนจะคิดว่าคิดทำอะไรไม่เป็นเลยเอางี้แล้วกันอย่าว่าทำอาหารเลยทำอาหารก็ไม่เป็นอยู่แล้วคือจะทำอะไรก็ดูเซอร์ไพรส์ไปหมดว่าจะทำหรอแล้วทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้คนไม่ใช่กระดาษมันจะแบนอะไรขนาดนั้นมันก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวมีสิ่งที่ชอบมีสิ่งที่สนใจมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้ว่าเป็นอย่างที่เห็นเสมอไปชีวิตกิฟต์จริงๆเนี่ยไม่ได้มีความที่เกี่ยวกับความเซ็กซี่เลยชีวิตกิฟต์จริงๆคือกิฟต์ชอบอยู่บ้านกิฟต์ว่างกิฟต์ก็จะคุกกิ้งแล้วชวนเพื่อนมากิฟต์ไม่ได้เป็นคนทำอะไรเวอร์วังหรือทำหรือใช้ชีวิตเซ็กซี่อะไรเงี้ยไม่มีเลยที่บ้านเราเนี่ยกินผักกระเฉดทุกมื้อแล้วผักกระเฉดที่จะแบบดีเท่าที่แม่หามาเนี่ยยากยากนะมันอาจจะดูซิมเพิลแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีใครทำนะข้าวผัดผักกระเฉดคือกิ๊บเป็นคนทำอาหารรสจัดมากเผ็ดเค็มกรองมากก็ถ้าบางคนเป็นคนกินรสชาติแบบกลางๆอาจจะกินแล้วแบบรสจัดและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟปั้มจะต้องมาชิมและคอมเมนต์อาหารฝีมือของคุณกิฟซี่กันแล้วล่ะครับซึ่งการมาเจอกันเป็นครั้งแรกพวกเขาจะรู้สึกประทับใจกันหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับได้ดูยังให้ยังสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะมีอะไรมาให้กินเนี่ยข้าวผัดผักกระเฉดค่ะต้องกินด้วยเนี่ยมันง่ายแล้วบอกว่ามันเอาข้าวกับผักกระเฉดผัดกับหมูกรอบโอ้ปวดใจเชฟก็เขี่ยซะอย่างทำไมทำหน้างั้นน่ะมันไม่อร่อยมันโอ้โหไม่อยากพูดมากเดี๋ยวเทปนี้เอาไปทั้งสายคุณแม่เขามาตบเราว่ามันโดยมันแปลกมันแปลกข้าวผัดมันเป็นเม็ดอะนะฮะอันนี้มันเป็นสูตรของแม่เถียงอีกเถียงเชฟอีกการได้เชฟป้อมมาเป็นเทรนเนอร์ล่ะคะก็กังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ถ้าเริ่มมาว่าเขาไม่ได้ชอบสไตล์เราหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบยากหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราก็จะมีอะไรที่เราคิดมาแล้วเราก็จะคิดว่ามันก็ดีในระดับนึงก็คงต้องมาแบบอะแดปต์กันให้มันแบบคอมโพมายส์ได้อะไรเงี้ยอันนี้มันต้องถ้าเกิดเราแข่งจะเอาจานนี้แข่งมันก็ต้องมีการปรับปรุงเกิดขึ้นใช่ไหมเรียกปรับปรุงสูตรกันนิดหน่อยจะประกาศเนี่ยอันนั้นสิ่งที่ไปยิงเขานี่นะเขาเป็นคนน่าจะมานะเลยนะดูจากการพูดจาและเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงตัวเนี้ยเป็นส่วนดีเชฟที่ดีหลายคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นกิ๊บเป็นคนชอบอาหารนะไม่ว่าจะกินหรือทำหรืออะไรต่างๆแต่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับอาหารแต่รู้ว่าจะต้องมาออกกิ๊บก็ตั้งใจนะคืออะไรที่เป็นเมนูอาหารปุ๊บๆเราจะพลิกแพงยังไงก็คิดอยู่ตลอดแหมคนเรานะคะก็วัดกันที่ภายนอกแน่นะคะกิ๊บก็ไม่พูดอะไรมากแล้วกันแต่ว่าก็อาจจะต้องสักตั้งโอ้โหเห็นความตั้งใจแล้วนะครับผมก็น่าชื่นใจเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเธอจะสามารถทำสำเร็จดังที่เธอตั้งใจไว้หรือเปล่าและการจับคู่การแข่งขันในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย Iron Chef Celebrity Iron Chef Thailand ก็คือเชฟเอียนเชฟกระทะเหล็กอาหารตะวันตกแนวอินโนเวทีฟคู่กับคุณบัวชมพูฟอร์ดเชฟอาร์ตเช
ชฟกระทะเหล็กอาหารเอเชียนแนวผสมผสานคู่กับคุณสายเจริญปุระเชฟชุมพลเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยคู่กับคุณเอกชัยศรีวิชัยเชฟบุญธรรมเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นคู่กับคุณปั้นนาคอนเชฟปั้มเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยคู่กับคุณเจนนิเฟอร์คิมและคุณกิฟซี่ครับเชฟไก่เชฟกระทะเหล็กอาหารหวานคู่กับคุณอู๊ดเป็นต่อและคุณโย่งอาร์มแชร์ละครับเป็นไงบ้างครับได้รู้จักหน้าตาแล้วก็ชื่อเสียงเรียงนามของเหล่าเซเลบริตี้ดาราที่มีชื่อเสียงที่จะมาแบทเทิลกันบนเวทีแห่งนี้กันไปแล้วและที่สำคัญเบื้องหลังในความสามารถความรักในการรังสรรค์อาหารของแต่ละคนไปแล้วด้วยซึ่งหน้าที่ของเชฟกระทะเหล็กในครั้งนี้ก็คือเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นแล้วเหล่าเซเลบริตี้เขาจะฟังหรือไม่ฟังอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นครับผมฝีมือที่จะบ่งบอกได้ว่าแต่ละเมนูนั้นทำให้เขาชนะหรือเปล่าอยู่ที่เซเลบริตี้แต่ละคนเท่านั้นครับและเริ่มจากสัปดาห์หน้าครับเรามาดูกันครับว่าการแข่งขันอันดุเดือดของเราเซเลบริตี้ที่จะเกิดขึ้นบนคิทเช่นสเตเดียมแห่งนี้จะดุเด็ดเผ็ดมันทำให้คิทเช่นสเตเดียมของเรานั้นลุกเป็นไฟกันขนาดไหนจะกลับไปพร้อมกับความภูมิใจหรือว่าจะต้องหน้าแตกไปตามๆกันติดตามกันได้ครับผมกับปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่กับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยซีซั่นใหม่ที่เราให้ชื่อว่าสุดยอดเซเลบริตี้เชฟเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยไอเชฟเซเลบริตี้ไอเชฟไทยแลนด์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ